รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเจอวันนี้ของเราเป็นโฟคาเชียโฟคาเชียเป็นขนมปังอย่างหนึ่งของอิตาลีเราก็เลยเอาโฟคาเชียมารวมกับโอเรนทัลมาทางนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟต์โตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่แล้วครับแต่เป็นเล็กๆน้อยๆที่รสชาติอร่อยมหาศาลชื่นใจนะเวลาฟังชื่นใจมากมันดูลื่นหูเจอวันนี้ของเราเป็นโฟคาเชียโฟคาเชียเป็นขนมปังอย่างหนึ่งของอิตาลีแต่เป็นขนมปังที่เขาเรียกว่าแฟลตเบดเป็นขนมปังที่อบเป็นแผ่นแล้วก็ส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะโรยหน้าด้วยน้ำมันมะกอกดำอิตาลีนะใช่แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพลิกแพงเยอะแยะมากมายหลายคนก็นิยมใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยเป็นสมุนไพรหลายคนก็อาจจะใส่นั่นใส่นี้ลงไปแต่วันนี้ไหนๆเราสองคนยังไงครับเนี่ยได้โจทย์มาเราก็เลยเอาโฟคาเชียมารวมกับโอเรนทัลคือคุณจะเอาแบบว่ากุนเชียงหมูหยองมาหมดอ่ะกุนเชียงหมูหยองอะไรนะกุนเชียงหมูตรามินิค็อกเทลตราจานิสักแล้วหมูหยองอะครับหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราจานิสัก เดี๋ยวต้องเอาแพ็คมาวางคือเราไม่อยากพูดเพราะว่าเราไม่มีแพ็คเราจะให้คุณผู้ชมเห็นว่า ของดีเป็นอย่างนี้คือโฟกัสเชียแบบยุโรปเนี่ยของอิตาเลียนเลยมาเนี่ยกินคู่กับกุนเชียงของอาจารย์นิสักก็ได้ใช่หมูหยองอบกรอบก็ได้ใช่ใครซื้อติดบ้านไว้อยากรู้ว่าจะเอามาทำโฟกัสเชียยังไงต้องดูเลยครับแต่ว่าก่อนจะลงมือทำเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งหนึ่งสองสามเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะหมูหยองสู้ๆ เอาละค่ะเดี๋ยวขอเตรียมของแล้วลงมือทำด้วยกันค่ะครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอ Oriental Focaccia ขนมปังสไตล์อิตาเลียนที่ผสมเข้ากับกลิ่นอายของเอเชียที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพอย่างกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แทนการใช้มะกอกดำและหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ทำให้ขนมปังนั้นถูกปากชาวเอเชียมากยิ่งขึ้นจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโฟคาเชียมาขั้นตอนนี้เราจะทำแป้งก่อนใช่ไหมฮะใช่จะทำแป้งโฟคาเชียก่อนบางคนก็บอกว่าเอาของแห้งผสมรวมกันก่อนบางคนก็เอาของเหลวผสมรวมกันก่อนต้องทำยังไงครับง่ายที่สุดเลยผสมทุกอย่างรวมกันคุณจะใส่แห้งใส่เหลวก็ไม่คิดมากแป๊บนึงแล้วออกมาต้องได้โฟคาเชียนะได้ แล้วคนแบบไม่ต้องใช้เครื่องด้วยใช้ซ่อมมันเดียวพออ่ะแม่เมนูเดี๋ยวนี้ของเราจะอีซี่เกินไปใหญ่ละแค่ซ่อมอย่างเดียวคุณทำขนมปังแบบอิตาเลียนได้เลยเหรอได้แล้วก็ตัวเราอันนี้เป็นความขี้เกียจของเราเองเรานิยมใส่ของเหลวลงไปเราจะใส่น้ำใส่น้ำมันปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมแต่วันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอีดีต่อสุขภาพใช่ครับที่สำคัญนะใช้ทำโฟกัสเชียแล้วได้ทั้งผัดและทอดด้วยเรียกได้ว่าขวดเดียวอยู่เลยครับโอเคนะโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะทยอยใส่ของแห้งของเราลงไปนั่นอาจจะใส่ยีสต์นะคะยีสต์แห้งจากนั้นเท็ดดี้ค่ะน้ำตาลนี่ครับวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใช้2ช้อนวันนี้ใช้ช้อนเดียวหวานเหมือนกันแล้วก็แคลอรี่ลดลงนะครับโอเคจากนั้นเท็ดดี้ใส่แป้งลงมาเลยแน่นอนนะครับวันนี้เราทำโฟกัสเชียหลายคนถามต้องใช้แป้งอะไรนี่เลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับจำง่ายๆเลยแป้งสาลีต้อง TFM นะครับนี่แถบสีเขียวแบบนี้ตรากบครับใส่เลยรวดเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมเลยค่ะแล้วคุณก็ใช้ซ่อมตะล่อมตะล่อมเอาเหรอฮะใช่ easy จากนั้นเนี่ยนะคะพอเริ่มคนส่วนผสมเข้าไปแล้วเนี่ยแป้งเขาเข้ากับของเหลวบ้างแล้วที่ดีใส่เกลือมาได้ครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับรสชาติจะได้เค็มๆหน่อยแล้วเกิดกลูเตนนะ
จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยส้มง่ายๆแค่นี้เองครับคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันแล้วต้องมือแล้วใช่ไหมคือความจริงอ่ะคุณก็ใช้ส้มต่อได้นะแค่เขาพอเข้ากันน่ะแล้วคุณก็เปลี่ยนภาชนะในการเก็บเขาคือพักทิ้งไว้พักทิ้งไว้คุณก็แค่เอาน้ำมันครับทาอ่างผสมอีกหนึ่งใบแล้วคุณก็เอาแป้งของเราที่นวดไปแล้วเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแล้วก็พักไว้นี่คือความจริงเขาเข้าแล้วนะเราไม่ได้แบบนวดอะไรเขาเยอะแยะเนี่ยคุณเห็นมือเราก็ยังสะอาดอยู่เลยเราก็จะเอาแป้งของเราตรงนี้เนี่ยนะคะใส่อ่างผสมที่ทาไขมันไว้แล้วก็พักเขาทิ้งไว้ก่อนถ้าถามเราแนะนำนะถ้าเกิดคุณอยากให้เนื้อแป้งของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นพักข้ามคืนในตู้เย็นข้ามคืนเลยโอเวอร์ไนท์ใช่โอ้ไหนก็จะดีขึ้นเอาแป้งแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเสร็จปุ๊บในเนื้อเขาจะเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นค่ะให้ยีสต์เขาทำงานนิดนึงมาก่อนที่จะพักแป้งนะครับเราก็จะนำน้ำมันมาทาเคลือบกับภาชนะให้ทั่วก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดภาชนะและหลังจากนั้นก็นำแป้งพักไว้20นาทีครับหรือว่าข้ามคืนในตู้เย็นเลยก็ได้ครับแล้วพอเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะตัวโดของเราก็จะไม่ติดอ่างก็ดึงออกง่ายทำความสะอาดง่ายครับผมช่วงหน้าครับกับ Oriental Focaccia กับขั้นตอนของการตกแต่งหน้าขนมปัง Focaccia ให้ได้สไตล์ Oriental จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับโอเคแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วเราก็เกลี่ยแป้งของเราลงไปง่ายๆแบบนี้เลยคุณทำยากทำไมอ่ะ นี่เห็นไหมแป้งก็จะไม่ติดมือคุณแล้วคุณก็เกลี่ยกดลงไปแบบไม่มีปัญหาผมพูดจริงๆนะผมเอา Focaccia นะไม่ใช่โรตีนะรู้เรื่องนะถูกไหมจะชอบแบบโรตีแค่ไหนวันนี้รู้นะเห็นท่าเกี่ยแป้งปุ๊บนี่เอาตอกไข่ใส่นมแล้วนะโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร02-682-7644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศ